นายทหารคนสนิทมท.เดินหน้าโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 9:26 น.รองโฆษกรัฐบาลเผยนายทหารคนสนิทมท.สานต่อโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเดินหน้าอีก25โครงการให้แล้วเสร็จวันที่22กรกฎาคม67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอด10โครงการเฉลิมพระเกียรติโดย1ใน10โครงการคือการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดทำโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งและเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองกระทรวงจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้านและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างต่อเนื่องนางสาวเกณิกากล่าวว่าปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียบร้อยแล้วรวมจำนวน47พื้นที่รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการต่อยอดโครงการดังกล่าวจนครบ72พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีรัฐบาลพร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพิ่มเติมจำนวน25โครงการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยจะพิจารณาพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำเป็นต้องทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เดือดร้อนโดยจะสำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาคมเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งทำการประเมินศักยภาพน้ำในพื้นที่รวมทั้งออกแบบระบบกระจายน้ำจากนั้นจะทำการสำรวจออกแบบโครงการและพัฒนาระบบประปาบาดาลและการก่อสร้างระบบกระจายน้ำนางสาวเกณิกากล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่หาน้ำแล้งซ้ำซากจะได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นลดรายจ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคประกอบอาชีพรวมถึงเกษตรกรรมโอบนิธิวอนชาวเน็ตอย่าใจร้อนอยากค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์บันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 13:33 น.โอบนิธิวอนชาวเน็ตอย่าใจร้อนอย่ากดดันเรายังไม่กดดันกันเองเลยความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆพัฒนาทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยววันไหนพร้อมจะบอกเองหลังจากมีชาวเน็ตบางกลุ่มที่สงสัยความสัมพันธ์ของหนุ่มโอบนิธิและสาวปรางกัณรันว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่จะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนจะอะไรกันนักหนาล่าสุดวันที่19กรกฎาคมโอบนิธิวิวัฒนวรางได้มาร่วมงานมิดเยียร์ปีของมิตร
ณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินพร้อมวอนขอชาวเน็ตเฟซบุ๊กอย่าจวกเลยอยากให้เข้าใจความสัมพันธ์ต้องค่อยๆพัฒนาไม่อยากให้ใครมากดดันเดี๋ยววันไหนพร้อมจะบอกเองหลายคนรอฟังคำว่าแฟนเพิ่งตอบไปคราวที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับก็อย่างที่บอกแหละสงสัยไงอาทิตย์หนึ่งจะพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอฮะจริงๆก็ไม่ได้มีโอกาสที่สำคัญหรือยังไม่มีโอกาสไหนที่รู้สึกว่ามันพร้อมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวชาวเน็ตเฟซบุ๊กก็มาด่าผมอีกเดี๋ยวก็บอกว่าจะอะไรกันนักหนาจะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนก็วันนี้มันยังไม่ได้เป็นฟังแล้วจงเข้าใจตามด้วยนิดนึงว่าบางคนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามากดดันเราคือเรายังไม่กดดันกันเองเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนเราพร้อมเราก็อยากจะบอกเองคือทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนและจริงใจต่อกันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสุขให้กันมากกว่าชาวเน็ตอย่าใจร้อนอย่าจวกเลยใจเย็นใจเย็นคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรผมก็คงอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปช้าๆหรือไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าวันนี้เราอยากจะศึกษาดูใจกันให้แน่นอนก่อนอะไรอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นกันเคาะแล้วสว.สีน้ำเงินส่งมงคลชิงประธานวุฒิสภาบิ๊กเกรียงบุญส่งรองประธานการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 18:41 น.มติสว.สีน้ำเงินขอส่งมงคลชิงประธานวุฒิสภาพร้อมส่งบิ๊กเกรียงชิงรองประธานคนที่1ส่วนบุญส่งชิงรองประธานคนที่2เมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มสว.ในการเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าสว.สายสีน้ำเงินจำนวน150คนประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและเตรียมการประชุมวุฒิสภานัดแรกในวันที่23กรกฎาคมนี้พร้อมให้สว.ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยที่ประชุมสว.สายสีน้ำเงินมีมติเสนอชื่อนายมงคลสุรสัจจะสว.อดีตอธิบดีกรมการปกครองสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เป็นประธานวุฒิสภาขณะที่พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์สว.อดีตผช.ผบ.ทบ.อดีตแม่ทัพภาคที่4เพื่อนร่วมรุ่นวปอ.กับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผท.เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลสว.อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2